ถึงเรื่องที่พวกคุณอยากคุยแล้วแน่นอนเลยค่ะอัปเดตหัวใจนะคะต้องบอกว่าอัปเดตหัวใจใช่ไหมคะรู้สึกชุ่มชื้นหัวใจที่ได้เจอพี่ๆนักข่าวทุกคนอย่าโฟกัสพี่ๆอย่างก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาที่เราไม่ได้เจอกันเลยอ่ะเห็นเทียแบบมาแฟนออกเล็กนั่งรายการต่างๆบ้างมันเปิดมากขึ้นเนาะอ๋อก็ต้องบอกว่าเป็นรายการที่อาจจะเป็นพี่ๆน้องๆกันด้วยเป็นพี่วูดดี้ด้วยแล้วก็อาจจะมีรายการอื่นๆนอกเหนือจากนั้นที่พาไปก็ต้องบอกว่าจุดประสงค์หลักจริงๆแล้วก็คือไปขายของค่ะ ไม่ก็ไปแบ่งปันโมเมนต์ดีๆเพราะว่าแบบเหมือนบางทีมีอะไรที่แบบเราคิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่เหมาะแล้วไปเล่าได้อะไรแบบนี้ไปพูดถึงกันได้ก็จะเชิญชวนคุณธนพลเขาไปด้วยอะไรแบบนี้ค่ะคุณธนพลเขามีเขินไหมคะก่อนออกอะไรนะคะมีเขินบ้างไหมคะก็มีแต่ว่าก็จะมีเตรียมกันไว้ค่ะว่าอันไหนถ้ารู้สึกตอบหรือว่าไปไม่เป็นอะไรเงี้ยสะกิดขาเขาเริ่มชินหรือยังเริ่มชินหรือยังก็จริงๆก็ไม่ชินหรอกค่ะแต่ว่าก็คือแบบเหมือนถ้าแบบเหมือนอย่างที่บอกแบบเราอาจจะไม่ได้แบบไปทุกรายการไปบ่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าเขาแบบจะเขินๆด้วยแหละก็อาจจะแบบว่าอย่างกรณีพี่วูดดี้อย่างเงี้ยรู้จักกันทั้งคู่ก็ชวนเหมือนไปคุยพี่ๆน้องๆกันอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็พูดเก่งไหมอะไรนะคะพูดเก่งพูดเก่งไหมก็ประมาณนึงค่ะแต่ดูหวานกันมากขึ้นเรื่อยๆไม่ได้เรียกว่ามากขึ้นสม่ำเสมอแล้วกันค่ะอ๋อจะหวานอยู่แล้วสม่ำเสมอใช่ใช่เน้นสม่ำเสมอหลายคนจะนึกโมเมนต์เที่ยวหวานเวลาคุยกันเป็นเสียงสองเสียงค่ะโมเมนต์พิเศษเราก็ต้องเก็บไว้ให้คนพิเศษค่ะเวลาคุยยังไงอะคะโทษนะคะดิฉันต้องคุยกับคุณเหรอคะเนี่ยเก็บเสียงนี้ไว้คุยคนเดียวเหรอเขาต้องคบเป็นคุณธนพลเหรอคะเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่ได้เก็บคนใจแต่คนนี้ก็ไม่ได้ก็จะมีความน่ารักแหละมีความน่ารักแล้วคือเขาลุกขึ้มๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเขาจะมีความคิดเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนบางทีแบบชอบเปลี่ยนแบบว่าตัวลอลิงอะไรเงี้ยเป็นยอยักษ์อย่างเงี้ยฮัลโหลบางทีเขาก็จะไฮโยคล้ายๆไม่ใช่ดิฉันนะคะเขานะคะไฮโยแบบขำๆเล่นๆอะไรเงี้ยเสียงสองเสียงสามมากกว่าเราหลังเริ่มจะมากกว่าแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วชอบไหมคะอ๋อชอบค่ะชอบเสียงเขาชอบเขาโทษนะคุณปูมาขนาดนี้คุณได้ที่ฉันตอบว่าอะไรก็ลุ้นว่าจะมีวิแวววิวาเราหรือเปล่าอ๋อก็ต้องบอกว่าก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็แบบอยากเห็นแบบว่าลงเอยหรือแบบมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นชีวิตคู่ที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคือจริงๆเราต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราก็ให้เวลาเป็นตัวที่ช่วยกำหนดกันไปละกันอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าคือว่าทั้งเชียร์ด้วยแล้วก็ทั้งเขาด้วยคือมันก็คนสองคนเนาะคือศึกษากันแบบดูแลกันแต่สุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงต่อมันก็ต้องใช้เวลาเป็นช่วยเครื่องช่วยด้วยอะค่ะเริ่มมีพูดคุยกันคือถ้าด้วยตามวัยจริงๆเนี่ยเราก็ต้องมีพูดกันแหละว่าแผนอนาคตเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคือแบบถึงขนาดว่าโอ๊ยจะตอบชัดเจนว่าจะเป็นตอนนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังค่ะยังจริงๆเซนที่มันเริ่มมีว่าจะขอฉันหรือยังเขาจะขอฉันไหมหรือแบบมีโมเมนต์ตรงนั้นตอนนี้ที่ฉันถ้าเซนที่ฉันเนี่ยสงสัยที่ฉันหรือที่ฉันต้องขอเขาหยอกไม่ค่ะก็คือจริงๆเป็นเรื่องที่คุยกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าคือต้องบอกว่าเป้าหมายตอนนี้คือมันทั้งคู่เนี่ยมันเรื่องงานที่ชัดเจนมากๆทั้งคู่เลยอะค่ะแต่ว่าในส่วนนั้นก็เดี๋ยวอาจจะให้เวลาไปอีกสักพักนึงอะไรแบบนี้อะไรนะคะสักพักนึงก็คืออาทิตย์หน้าพี่อาจริงๆตัวเราพร้อมหรือยังพร้อมที่จะมีครอบครัวเนี่ยถามแบบนี้ตอบไม่ถูกเหมือนกันเลยคือแบบถ้าถามว่าแบบส่วนตัวพร้อมจะมีครอบครัวเราก็ตอบยากตื่นเต้นเหมือนกันนะคือเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเหมือนเรามีชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับการเป็นตัวเราอย่างเงี้ยอยู่ดีๆวันนึงอาจจะต้องมีครอบครัวขึ้นมาเป็นของตัวเองอย่างนั้นนะคะมันก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะพูดกันตามตรงค่ะมันก็เลยแบบทำงานไปก่อนละกันอะไรแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินกันอยู่ถามใหม่อยากแต่งงานไหมเอาแล้วตอนนี้อยากแต่งงานไหมโอ้เขาขอมาเยอะเขาขอมาแต่ถ้าเราไม่ได้คิดปัจจัยอื่นๆเราตัวเราเอาตัวเราอายุอันนาเดี๋ยวนะอันนี้เหมือนไม่ได้คุยเป็นเอาข่าวแล้วนะอย่างนี้เรื่องส่วนตัวแล้วนะเหมือนเห็นน้องเห็นนุ่งกันมาแต่เด็กอะแบบแต่อ่อนแต่อ่อน
เห็นตั้งแต่อ้อนแต่ออกใส่ชุดมอปลายอย่างเงี้ยจนปูนี้แล้วอยากไหมอยากไหมคนนี้ก็บอกไม่เชียร์ไม่เต็งไม่ออกจากวงการอยากแต่งไหมหรอคะก็ใช้คำว่าจริงๆก็อยากมีการลงเอยกับการมีชีวิตคู่ที่ดีอะแหละแต่ถามว่าตอนนี้อยากแต่งเลยไหมก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะ